เมื่อเจ๊ปองกนกยังไร้ช่องสี่ช่องไหนบ้างจะเป็นสถานีลุงทีวีต่อไปเจ๊หน่อยตัดขาดเพื่อไทยเตรียมตั้งพักใหม่จับตาหลังเลือกตั้งอบอจอเพื่อไทยเลือดไหลอีกระรอก สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีสรรชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคน้นต้นข่าวประจำวันอังคารที่1นธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับแฟนรายการทีวีที่ชื่นชอบผลงานของอดีตพิธีกรสายฮาร์ดคอร์อย่างเจ๊ปองอัญชลีภัยรีรักสันติสุขมะโรงศรีกนกรัฐวงสกุลธีระธัญญาภัยบูรณ์และอีกหลายคน ที่ตัดสินใจลาจากช่องเนชั่นต่างก็ชะเง้อคอรอคอยการกลับมาคืนสู่จอของพวกเขาอย่างใจจดใจจอ่อจากเดิมที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวกับช่อง18 New TV วันที่1ธันวาคมก็เห็นว่าผังรายการใหม่ของช่อง New 18ยังไม่มีชื่อกลุ่มพิธีกรเหล่านี้ทำเอาแฟนๆต้องรอกันต่อไป แววว่าเหตุที่เจ๊ปองและพวกยังไม่เปิดตัวกับช่อง18เนื่องเพราะการเจรจาระหว่างประพาเหตุกูลสีนนท์หรือคุณแดงเจ้าของสถานีนิว18กับต้อยสนธิยานชิรุเนธรรมที่ไปเสนอผลิตร,รายการข่าวให้กับทางช่องยังไม่ลงตัวความไม่ลงตัวกันว่าว่ากันว่าประพานั้นรู้จักกันดีว่าเป็นคนละเอียดรอบคอบและพิจารณาจากความคุ้มค่าผลประโยชน์ของช่องที่จะได้รับ คุณแดงได้แสดงจุดยืนที่ก่อนหน้านี้ได้คุยกับต้อยไว้คร่าวๆโดยจะยกเวลาของช่องให้กลุ่มต้อยที่ว่าจะมาพร้อมกับแพ็กเกจคนบวกทุนเต็มพิกัดเอาไปบริหารแต่ไปไปมามาดูแนวโน้มแล้วราคาที่จ่ายไม่เท่ากับราคาคุยโตหรือพูดง่ายๆด้วยสไตล์การทำธุรก,กิจแบบต้อยๆที่คุณแดงรู้ทันจึงคุยกันไม่ลงตัวในนาทีสุดท้ายเมื่อทุกอย่างยังเป็นอากาศธาตุ กลุ่มพิธีกรที่ลอยเคว้งคว้างไร้ช่องออกก็มีข่าวปล่อยข่าวลือในโซเชียลว่าเจ๊ปองและกนกและทีมจะไปอยู่กับช่องนั้นช่องนี้ความในเรื่องนี้ครับสันติสุขมรงศรีจึงโพสต์ตอบใน Facebook ในเวลาต่อมาแจ้งข้อมูลระบุว่า 1. วันที่หนึ่งธันวาคมผู้ผมยังไม่ได้จัดรายการช่องไหนครับ 2. ขณะที่ผู้รับผิดชอบยังไม่สรุปช่องทีวีที่เราจะไปร่วมงานเท่าที่ทราบคุยกันอยู่4สถานีทีวีเร็วๆนี้ คงสรุปจุดที่ลงตัวที่สุดสำหรับผู้เกี่ยวข้องแล้วเริ่มเลยครับ 3. ช่อง News นะิวส์วันณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาไม่ใช่1ใน4ส,สถานีนั้นครับ 4. ขอบคุณทุกท่านที่ให้น้ำใจและความห่วงใยในรูปแบบต่างๆทุกวันคิดถึงกันนะครับ 5. หลายวันผ่านเราคงได้เห็นอะไรหลายอย่างชัดเจนขึ้นใครของจริงใครของปลอมใครกลางใครกลวงใครองอาจใครอีแอบ มองบังบุมก็ใช่นะครับเราพูดได้ไม่เท่ากันฮ่าฮ่เรายังยืนอยู่จุดเดิมเสมอครับเรียกได้ว่าพอจะเห็นภาพว่าสนธิญานั้นยังเดินเรื่องคุยอยู่แต่ยังไม่ลงล็อกมีการวิเคราะห์กันครับว่า4ช่องที่สันติสุขเผยออกมาแต่ไม่บอกชื่อนั้นจะมีช่องไหนกันบ้างนอกจากช่อง1 8นิวทีวีที่พร้อมจะเป็นลุงทีวีเพราะรู้กันว่าสนธิญานั้นมีคอนเนคชันกับเครือข่ายใหญ่ สมัยที่ร่วมหัวจมท้ายกับฉายบุญนาคก็ปั้นในชั่นให้กลายเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเมื่อหมดโปรก,ก็หมดใจสนธิยานจากมาทิ้งขี้ให้ฉายและในชั่นกล้ามกืนความบอบช้ำไว้เพียงผู้เดียวมาคราวนี้ก็กำลังมองหาช่องทีวีใหม่ที่จะเป็นลุงทีวีไว้ตอบโต้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งแต่ละช่องที่ต้อยติดต่อไปก็คิดหนักด้วยตัวอย่างของเนชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจและสปอนเซอร์เมื่อมีการเลือกข้างทางการเมือง ผลกระทบก็ต้องแบกรับขณะที่ต้อยไม่ต้องมาแบกรับในส่วนนี้ฉะนะแล้วทีวีดิจิตอลช่องที่เหลือๆอ,อยู่แทบจะไม่มีช่องของนายทุนคนไหนที่สนใจจะเอากับต้อยสนทียานช่องที่พร้อมจะเป็นลุงทีวีรับไม้ต่อจากเนชั่นให้ทีมของสนทิยานเข้าไปจัดรายการนับนิ้วและแช่งน้ำหนักที่เหมาะสมก็เหลือแค่ช่องของรัฐก็ได้แก่ช่อง9อสมท ช่อง5ทรท5ทีวีทหารและช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมัยทักษิณชินวัตรก็เคยให้บรรดาพิธีกรฮาร์ดคอร์เฉลี่ยรัฐบาลเมาวเวลาด่าฝ่ายตรงข้ามมาแล้วงานนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าในที่สุดสนทิยานจะเจรจารลงตัวที่ช่องไหนเจปองกนกและพวกจะไปอยู่กับช่องใดออกอากาศเมื่อไหร่กันแน่แต่เหรียญก็มีสด้านด้านหนึ่งรอคอยการกลับมา แต่อีกด้านฟังความว่าส่วนใหญ่ชักจะติดใจกับความเงียบหายไปขับเหล่าพิธีกรและช่องลุงทีวีเพราะตั้งแต่สนิยาและพวกลาเนชั่นก็รู้สึกว่าปมเหตุบ้านการเมืองรัฐบาลและเรื่องมอบสามนิ้ว,วก็ดูจะสงบเรียบร้อยลงไปหรือเพราะเหตุที่ไม่มีกระบอกเสียงคอยเชียร์ลุงแบบสุดลิ่มทิมประตูคล้ายๆกับเมื่อไม่มีน้ำมันสาดลงไปในกองเพลิงให้ไฟลุกท่วมหรือปุกปั่นกันด้วยอารมณ์ เหตุการณ์มันก็ค่อยๆเงียบลงดูดูไปปัญหาจะคลี่คลายไปด้วยเหตุและผลมากกว่าหรือเปล่าและตอนนี้คนก็เริ่มเริ่มพูดกันแล้วว่าลุงทีวีไม่มีดีกว่ามีใช่หรือไม่เอ๊ะยังไงครับเรื่องนี้ หลังถูกลดบทบาทบีบคั้นกดดันจากกลุ่มผู้มีอำน,นาจในพักยุคป,ปัจจุบันในที่สุดเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตนเกยุรพันธ์ก็ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยครับโดยมีโพลินพลกุลวัฒนาเมืองสุขโพศกรอ,อ,นนอนันรพรแกนนำพักที่ถือว่าเป็นคนในเครือข่ายยื่นใบลาออกในคราวเดียวกันด้วยย้อนหลังกลับไปช่วงเลือกตั้ง24มีนาคมส5 .62 ครับแม้เจ๊หน่อยจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพัก แต่ก็ได้รับการวางตัวให้เป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งของพรรคในฐานะประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยส่วนเบอร์2คือชัดชาติสิริพันธ์คณะทํางานด้านเศรษฐกิจและเบอร์สาชัยกเกษมนิติสิริคณะทํางานด้านกฎหมายหลังการเลือกตั้งแม้พรรคเพื่อไทยจะได้สสจํานวนมากเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ครั้นจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นสสเนื่องจากเจ๊นหน่อยสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ได้สสบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวจึงต้องมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักใหม่และก็ได้สมพงษ์อมรนิวัตรสสเชียงใหม่ขึ้นนั่งหัวหน้าพักและก็ไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาจากนั้นในช่วงที่มีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดคนครปฐมขอนแก่นลำปางเจ๊นหน่อยในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักก็ลงไปบัญชาการช่วยหาเสียงชนิดกินนอนปักหลักพักค้างแต่ก็แพ้รั่วทั้ง3ส,สนามบารณีบารมีในพักจึงถูกสั่นคอหนนะัก กระทั่งเมื่อต้นตุลาคมที่ผ่านมาเจ๊หน่อยจึงลาออกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและก็ยังลงพื้นที่และมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้านต่างๆของพรรคเพื่อไทยอยู่บ้างตามสมควรจนไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบจอสมาชิกอบจอทั่วประเทศพรรคเพื่อไทยก็ส่งผู้สมัครนายกอบจอในานามพรรคอย่างเป็นทางการ25จังหวัด แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่สสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่สามารถช่วยหาเสียงในนามอบจอในสนามอบจอได้ทั้งพักจึงได้จัดตั้งทีมผู้ช่วยหาเสียงของพักซึ่งอันประกอบไปด้วยแกนนาและผู้บริหารพักที่ไม่ได้เป็นสสนําโดยสมชายวงสวัสด์ร้อยตระกเฉลิมอยู่บำรุงวรชัยเหมะพิชัยนริพันธ์อนุสรเอี่ยมสะอาดพร้อมผงนทริ์และอรุณีกาสยานนุ์เป็นต้น พลัดเปลี่ยนมุนเวียกันไปช่วยหาเสียงใน25จังหวัดดังกล่าวแม้เจยนหน่อยจะไม่ได้อยู่ในทีมผู้ช่วยผู้หาเสียงแต่สสภาคอีสานหลายจังหวัดที่ยังเชื่อมั่นในฝีมือได้รวมตัวกันไปหาที่บ้านพักขอให้ไปช่วยวางแผนหาเสียงให้ผู้สมัครในเครือข่ายของตนระยะหลังจึงเห็นเจยนหน่อยออกไปเดินสายช่วยหาเสียงเช่นที่จังหวัดนครพนมนครราชสีมาน้องบัวลําพูและก็ไปเกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อเจยนหน่อยไปช่วยมังกรยนต์กูล อดีตนายกอบจร้อยเอ็ดที่ลงสมัครในนามกลุ่มเพื่อไทยร้อยเอ็ดซึ่งทางพักเห็นว่ามังกรไม่ใช่ผู้ที่พักทรงลงสมัครอย่างเป็นทางการเมื่อเจ๊นหน่อยไปช่วยหาเสียงทําให้กลุ่มผู้มีอํานาจในพักชุดปัจจุบันไม่พอใจและตําหนิไปยังผู้สมัครนายกอบจและสสในพื้นที่ว่าหากมีการเชิญเจ๊นหน่อยไปช่วยหาเสียงอีกจะถูกตัดการสนับสนุนจากทางพักและจะไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์พักเพื่อไทย ไปใช้ในการหาเสียงอีกด้วยเมื่อยอมอุทิศตนช่วยพรรคถึงขนาดนี้แล้วยังถูกปัดแข้งปัดขาเจ๊นหน่อยจึงถือโอกาสลาออกจากสมาชิกพรรคไม่อยู่ให้หักขวางหูขวางตาใครแถมยังได้ภาพว่าถูกบีบคั้นรังแกจนสุดจะทนอยู่ได้แน่นอนว่าคนที่มีเลือดนักการเมืองอย่างเจ๊นหน่อยเมื่อลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วคงไม่ถึงกับล้างมือในอ่างทองคําแน่นอนก็มีข่าวว่าจะไปตั้งพรรคใหม่ส่วนชื่อพรรคนั้นอาจใช้ชื่อพรรค ไทยพึ่งไทยตามชื่อมูลนิธิไทยพึ่งไทยที่เจ๊หนอ่อยเป็นผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2543และเป็นประธานมูลนิธิอยู่โดยมีกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม3โครงการหลักๆก็คือโครงการแก้วตาดวงใจโครงการช่วยเหลือทุกร้อนและสถาบันสร้างสารอนาคตไทยส่วนผู้ร่วมก่อตั้งนั้นนอกจากระดับแกนนาที่ลาออกไปพร้อมกันข้างต้นแล้ว ยังมีระดับนำอีกหลายคนที่ช่วงนี้ยังติดภารกิจช่วยพักหาเสียงเลือกตั้งอบจอ,อยู่อาทิพงเทพเทพกนนาญนาอดีตศสกรุงเทพและหลายคนที่พ่ายศึกเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมารวมทั้งกลุ่มเพื่อไทยพลัที่เป็นการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ตามยุทธศาสตร์พักในยุคเจ๊หน่อยซึ่งต่อมาก็ได้ถูกสั่งให้ยุติบทบาทไปก็ต้องติดตามจับตาดูกันว่าหลังเลือกตั้งอบจอพักเพื่อไทย จะประสบภาวะเลือดไหลจนมีเสียงฮือฮาอีกหรือไม่โปรโดติดตามตอ,ตอนต่อไปครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนคนคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ n g r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับ เราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาไปที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ